ติดตามสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางกันนะคะการโจมตีระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มฮิสบอเลโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมากําลังสร้างความกังวลนะคะว่าจะลุกลามกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบเพราะว่าอิสราเอลก็ประกาศไว้แล้วว่าพร้อมที่จะส่งทหารเข้าไปปฏิบัติการพักพื้นดินก่อนหน้านี้พันธมิตรคนสําคัญนะคะสหรัฐอเมริกาแล้วก็หลายๆชาต,ติตอนนี้มีการกดดันให้อิสราเอลแล้วก็ฮิสบอเล ทําข้อตกลงคือหยุดยิงเป็นเวลา21วันแต่ว่าล่าสุดนี้ค่ะผู้นําของอิสราเอลนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูออกมายืนยันแล้วนะคะว่าจะโจมตีฮิสบอลเลาะอย่างสุดกําลังไม่สนใจแรงกดดันใดๆทั้งสิ้นนะคะ โดยตอนนี้ตัวของเนทันยาฮูอยู่ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐค่ะเขาเดินทางไปที่นั่นเพื่อประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหปประชาชาติแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่ากองทัพจะเดินหน้าโจมตีถล่มกลุ่มติดอาวุธฮิสบอเลในเลบานอนอย่างเต็มกำลังต่อไปจนกว่าพลเรือนในพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศจะได้กลับคืนสู่บ้านเรือนของตัวเองอย่างปลอดภัยหลังจากที่เปิดฉากถล่มเลบานอนอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะ המדיניות שלי, המדיניות שלנו, היא ברורה. אנחנו ממשיכים להכות בחיזבאללה בכל הכוח, ואנחנו לא נפסיק עד שנשיג את כל יעדינו, ובראשם החזרת תושבי הצפון בבטחה לבתיהם. ้อแถลงนี้ของเนทันยาฮูเกิดขึ้นเพียงไม่นานนะคะหลังจาก12ประเทศพันธมิตรตะวันตกรวมถึงสหรัฐสหรัฐอาณาจักรและสหภาพยุโรปหรือว่า EU เรียกร้องให้อิสราเอลและฮิสปอเลทำการหยุดยิงชั่วคราวเป็นเวลา21วันเมื่อวันพุธที่แล้วเพื่อที่จะเปิดพื้นที่สําหรับการบรรลุข้อตกลงทางการทูตและการหยุดยิงในฉนวนกาซาเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามเต็มรูปแบบระหว่างอิสราเอลและฮิสปอเลค่ะหลังจากผู้บัญชาการทหารของอิสราเอล ออกมาระบุว่าการโจมตีทางอากาศในเลบานอนโดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มฮิสบอลเลาะนั้นอาจจะปูทางไปสู่การบุกภาคพื้นดินของเลบานอนอย่างไรก็ตามอิสราเอลแคชรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของอิสราเอลปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวของชาติพันธมิตรตะวันตกนะคะ ขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากผู้บัญชาการกองทัพอากาศอ,อิสราเอลพลตรีโทเมอร์บาที่ออกมาบอกว่าภารกิจสำคัญที่สุดในตอนนี้คือการขัดขวาง,วางการส่งมบอบอาวุธจากอิหร่านให้กับกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอน,นเพื่อไม่ให้กลุ่มติดอาวุธด,ดังกล่าวกลับมาตั้งหลักจากการที่ถูกโจมตีอย่างหนักตลอดหลายวันที่ผ่านมาได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะเขาก็ยังเน้นย้ําถึงความสําคัญของการทํางานประสานกันร,ระหว่างกองทัพอากาศและกองทัพบ,บกถ้าการทําสงครามภาคพื้นดินกับกลุ่มฮิสบลเลาะเปิดฉากขึ้นในเลบานอนโดยปฏิบัติการทางอากาศจะทําหน้าที่สนับสนุนค่ะแล้วก็คุ้มกันกองกําลังภาคพื้นดินเหมือนเหมือนกับภาร,รกิจในฉนวนกาซาโดยสถานการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลและฮิสบลเลาะยังคงดําเนินต่อไปนะคะ ฝังกระทรวงสาธารณาสุขเลบานอนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย92คนจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลเมื่อวันพฤหัสบ,บดีและมีผู้เสียชีวิตแล้วหลายร้อยคนหลังจากที่กองทัพอิสราเอลเพิ่มการโจมตีข้ามพรมแดนนับตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมากลุ่มฮิสบอลล์ยืนยันด้วยค่ะว่าโมฮัมหมัดซูรูผู้บัญชาการ ผู้ดูแลระบบโดรนของกลุ่มถูกสังหารในเหตุโจมตีทางอากาศที่กองทัพอิสราเอลถล่มอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่อยู่ทางตอนใต้ของกรุงเบรุตก่อนหน้านี้ณปัจจุบันนะคะชาวอิสราเอล7,000 0คนต้องพลัดถิ่นจากพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศนับตั้งแต่การสู้รบระหว่างอิสราเอลและฮิสบอเลาะปะทุขึ้นหลังจากสงครามในฉนวนกาซาเปิดฉากขึ้นเมื่อเกือบหนึ่งปีก่อนค่ะขณะที่ ในเลบานอนประชาชนราว90,000คนต้องกลายเป็นผู้พัดถิ่นหลังจากอิสราเอลเปิดฉากโจมตีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพิ่มเติมจาก1,110,000คนที่หนีภัยการสู้รบออกไปจากบ้านเรือนของพวกเขาก่อนหน้านี้ไปแล้วค่ะ